สวัสดีครับมิตรรักแฟนยักษ์ทุกท่านนี่คือรายการยักษ์คิ้วอินรัสเซียและวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องรถไฟครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ากระผมก้องชนัดยักษ์คิ้วเนี่ยเดินทางไปเยือนเมืองรัสเชียวเฮ้รัสเปรี้ยเฮ้รัสเซียเฮ้รัสเชียรัสเซียเพื่อตามดูศึกฟุตบอลโลกตามเมืองต่างๆนะครับและคลิปนี้เนี่ยขึ้นลงรถไฟใช้เวลารวมๆกันแล้วอยู่บนรถไฟมากถึง82ชั่วโมงด้วยกันครับพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีคลิปรีวิวรถไฟชั้น3ของรัสเซียกันไปแล้วนะครับลองไปหาดูย้อนหลังกันได้แต่ว่าคลิปนี้เราจะมาด้วยคำถามง่ายๆครับว่ารถไฟรัสเซียเลทปะซึ่งนี่ก็เป็นทริประหว่างที่ผมกำลังเดินทางจากเมืองวอลโกกราดซึ่งอยู่ช่วงล่างของรัสเซียนะครับขึ้นไปเหนือสุดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งใช้เวลาถึง35ชั่วโมงบนรถไฟกันเลยทีเดียวครับจากที่โดยสารรถไฟมาประมาณ 33-34 ชั่วโมงแล้วนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะฮะก็คืออันนี้ก็เป็นตารางการเดินทางของรถไฟที่จะติดไว้นะครับวอลโกกราดนะครับเริ่มประมาณ1:00 นะฮะผ่านคืนวันอันโหดร้ายนะครับหลาย10สถานีนะครับไม่ได้นับนะครับเพื่อที่จะมาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไปทางเราตรงนี้นะครับในเวลาเที่ยง25นะฮะดูสิว่าจะไปถึงเป้าหมายตรงเวลากับที่ระบุหรือเปล่านี่ท้าทายลองดูกันครับใกล้จะถึงแล้วครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทีนี้ดูเมืองยักษ์ย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างมั้ยจ๊ะคุณพี่รถไฟบ้านเรานี่ก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องถึงกระชั่งนะไม่ถึงก็ช่างถึงแล้วก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแม่งหลายคนก็เลยมีคำถามมาเมาท์มอยกันนะครับอย่างเช่นพี่คะทำไมรถไฟของไทยถึงไม่ตรงเวลาคะมันเกิดจากอะไรเคลื่อนที่ช้าออกจากที่จอดช้ามีการพักระหว่างทางหรืออะไรทำไมไม่แก้ไขกันคะปวดตับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ความรู้มากมายนะครับอย่างเช่นก็พบว่าระบบรางของเราจะเป็นรางเดี่ยวส่วนมากนะครับแล้วก็มีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์โอ้ยหัวรถจักรก็เก่าถึงเก่ามากขาดเงินทุนค่ะบุคลากรก็ไม่ค่อยดีครับก็นานาจิตตังนานาคอมเมนต์นะครับผมตอนนี้รถไฟจอดแล้วนะครับนี่คือพนักงานที่ดูแลเราตลอดเส้นทางบ๊ายบายคุณป้าคนนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับรถไฟจอดที่ชานชาลาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูเวลาเนี่ยตึงทางของเราตรงนี้นะครับในเวลาเที่ยง25นะฮะเที่ยง25นะฮะตึงเที่ยง25นาทีเป๊ะเลยนะครับเส้นทางยาวไกลนะครับ35ชั่วโมงนะครับก็ยังคงรักษาเวลาได้ตรงเวลาว้าวว่าแต่ทำไมเราต้องมาตื่นเต้นด้วยครับที่รถไฟบ้านเขามาตรงเวลาซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ทุกที่อยู่แล้วหรือเปล่าครับปะโถเทียบกับรถไฟรัสเซียเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยรถไฟใหม่มากแล้วก็ดูมีประสิทธิภาพระบบรางก็ดูแข็งแรงแล้วก็รองรับการเดินทางได้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟก็เลยเป็นตัวเลือกแรกๆของการเดินทางของชาวรัสเซียนะครับอาจจะเป็นเพราะเขามีรถไฟรางคู่ครับก็จะไม่ต้องรอในการเข้าชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการเสียเวลานะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับถึงแม้จะเดินทางไกลแล้วก็ตรงเวลาด้วยโอเคและนี่ก็คืออีกมุมนึงของรถไฟรัสเซียนะครับรถไฟที่แสนจะตรงเวลายังมีอีกหลายแง่มุมคิ้วๆในเมืองยักษ์อย่างรัสเซียฉะนั้นรอติดตามกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็แชร์ช่วยแชร์หน่อยนะครับใครยังไม่กดติดตามเพจยักษ์คิ้วก็ขอให้รีบเลยนะครับและถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับพบกันตอนหน้าบ๊ายบาย